นี้ไปโชคดีมีโชเฟอร์โรคจิตเอ็กซ์เซ็กซี่ต่างหากของมึงแฟนไม่ว่าตอนแรกเขาก็งอนแหละครับตั้งหลังเขาไม่พูดอะไรระวังนะผู้หญิงเวลาไม่พูดเนี่ยน่ากลัวกว่าพูดอีกฮะแล้วนี่เราจะทำอะไรค่าเวลาเดียวผมก็แค่ไปทำงานผมว่าคุณจ้องจับมากเกินไปแล้วเป็นแฟนกันทำไมต้องมีความลับด้วยมึงนอกใจกูใช่ปะรังให้ตายคงได้แค่ตัวยิ่งห้ามเท่าไรยิ่งเยอะแค่ไหนยิ่งเห็นแก่ตัว